กลับมาเป็นข่าวตามหน้าสื่อต่างๆอีกครั้งสำหรับเรื่องราวการก่อตั้ง European Super League ซึ่งพร้อมปัดฝุ่นเพื่อให้กลับมาเป็นรูปเป็นร่างกันอีกครั้งแม้จะเคยล้มแบบไม่เป็นท่าตั้งแต่ช่วงที่เปิดตัวเมื่อ2ปีก่อนก็ตามเพราะประดุงกระแสต่อต้านจากทั่วสารทิศเลยนั่นเองแต่คราวนี้จะมีการปรับแผนใหม่โดยการเพิ่มจำนวนทีมเข้ามาร่วมแข่งขันมากกว่าเดิมเยอะเลยเพื่อให้เทียบเคียงกับศึก UEFA Champions Leagueซึ่งเป็นเกมฟาดแข้งรายการใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปไปเลยด้วยโดยจะเป็นไปตามแนวทางของ A22 Sport Management บริษัทจัดการแข่งขันกีฬาในฐานะโตโผของไอเดียนี้นั่นเองย้อนหลังกลับไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนปี2021ข่าวเรื่องการก่อตั้ง European Super League ได้ปรากฏตามหน้าสื่อต่างๆเป็นครั้งแรกและโด่งดังไปทั่วโลกเลยด้วยโดยมีทีมยักษ์ใหญ่จากวงการลูกหนังยุโรปมากถึง12สโมสรได้รวมตัวกันเป็นโตโผเพื่อจัดแข่งกันเองแบบไม่มีการตกชั้นซึ่งประกอบไปด้วย5ทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษไล่ตั้งแต่อาร์ซนอลเชลซีท็อตแนมฮอตสเปอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงอีก3ทีมใหญ่จากศึกเกาโชซิเรียอิตาลีนั่นก็คือยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและเอซีมิลานตบท้ายด้วยอีก3ทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนนั่นก็คือบาร์เซโลนาแอตเลติโกมาดริดและเรอัลมาดริดซึ่งเป็นโต้โผใหญ่เลยแต่กลับล้มตั้งแต่ตอนที่ประกาศเปิดตัวไปแบบหมดสภาพเพราะว่าโดนกระแสกดดันจากบรรดาบุคลากรในวงการลูกหนังโลกโดยเฉพาะพวกแฟนบอลของทีมใหญ่ๆที่ได้รวมตัวกันต่อต้านเรื่องนี้เมื่อช่วง2ปีก่อนเพื่อประท้วงทีมโปรดของตัวเองที่ได้ร่วมเป็นโต้โผในการก่อตั้งด้วยนั่นเองเนื่องจากยูโรเป็นซุปเปอร์ลีกถูกตาหน้าว่าเป็นการรวมตัวกันของทีมลูกหนังที่คิดถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจและเห็นแก่เรื่องของเงินเงินทองทองเป็นหลักเลยด้วยซึ่งจะเป็นการทำลายโครงสร้างของฟุตบอลยุโรปในหลายๆด้านและอาจทำให้ทีมลูกหนังที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยต้องล้มหายตายจากไปเลยได้เหมือนกันเพราะว่ายูโรเป็นซุปเปอร์ลีกจะมีแต่ทีมใหญ่ๆที่พร้อมทุ่มเงินซื้อนักเตะระดับซุปเปอร์สตาร์เข้ามาเสริมทัพเพื่อดึงดูดให้แฟนบอลหันมาติดตามรับชมและจะได้โกยเงินจากบรรดาสปอนเซอร์รายใหญ่ๆรวมถึงเรื่องของการโกยเงินค่าลิขสิทธิ์จากการถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอนโดยเรอัลมาดริดได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าพร้อมผลักดันให้เกิดขึ้นจริงๆกันต่อไปแม้จะมีหลายๆทีมขอถอนตัวออกจากการเป็นโต้โผร่วมก่อตั้งในช่วงหลังถูกแฟนบอลลุมประท้วงอย่างหนักเลยก็ตามเมื่อได้รับเสียงต่อต้านอย่างรุนแรงจากเมื่อครั้งก่อนทำให้ยูโรเปียนซูเปอร์ลีกมีการปรับแผนเพื่อจัดแข่งตามรูปแบบใหม่ในช่วงหลังจากที่ A22 ซึ่งได้สมบทเป็นบริษัทโต้โผจัดการแข่งขันได้มีการพูดคุยกับสโมสรต่างๆทั่วทั้งทวีปยุโรปโดยจะเป็นการฟาดแข้งเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเปิดซึ่งจะแตกต่างจากรูปแบบเก่าที่เป็นการเตะกันเองของพวกทีมยักษ์ใหญ่ในกลุ่มก่อตั้งแบบไม่เกิน20สโมสรและคาดว่าแบบใหม่จะมีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากกว่า 60-80 สโมสรเลยทีเดียวนอกจากนี้จะมีการแบ่งออกเป็น4ดิวิชั่นและการันตีให้แต่ละทีมจะต้องลงสนามอย่างน้อย14นัดต่อ1ฤดูกาลเลยด้วยโดยแต่ละสโมสรไม่จำเป็นต้องแยกตัวออกจากการแข่งขันฟุตบอลลีกในแต่ละประเทศเหมือนอย่างที่หลายฝ่ายกังวลกันอยู่นั่นเองทั้งนี้ยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกต้องการก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งกับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าซึ่งเป็นโต้โผจัดการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะในมุมของพวกทีมใหญ่ๆมองว่ายูฟ่าต้องการผูกขาดการแข่งขันเกมฟาดแข่งรายการใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเพื่อจะได้เป็นเสือนอนกินจากการเก็บค่าตงในเรื่องของรายได้ก้อนใหญ่แบบไม่ต้องลงทุนลงแรงเหมือนอย่างบรรดาทีมลูกหนังที่เข้าร่วมชิงชัยและมีการแจกจ่ายส่วนแบ่งในเรื่องของเงินรางวัลเป็นจำนวนที่ไม่สูงมากนักหากเทียบรายได้จากการจัดการแข่งขันเป็นจำนวนมหาศาลทำให้ยูฟ่าในฐานะองค์กรลูกหนังที่ใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรปต้องออกมาส่งเสียงข่มขู่พร้อมลงโทษพวกทีมลูกหนังที่อยากจะเข้าร่วมยูโรเป็นซูเปอร์ลีกอยู่บ่อยๆผมไม่ต้องการให้มีการฟาดแข่งรายการใหม่เกิดขึ้นเพื่อมาแข่งขันกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองขณะเดียวกันคาเบียเตบาสประธานของลาลิก้าสเปนในฐานะขายใหญ่ของวงการลูกหนังเมืองกระทิงดุได้โจมตียูโรเปียนซูเปอร์ลีกผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียโดยได้โพสต์รูปภาพที่ดัดแปลงมาจากนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงเพื่อเปรียบเปรยว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกได้สมบทหมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยายเพื่อจ้องจะกินหนูน้อยหมวกแดงซึ่งหมายถึงวงการฟุตบอลยุโรปนั่นเองเพราะต้องการสื่อให้เห็นว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกเป็นเพียงแค่เรื่องผลประโยชน์ของทีมใหญ่ๆที่พร้อมรอเวลากืนกินวงการฟุตบอลยุโรปตามธงของพวกทีมใหญ่ๆซึ่งอยากจะตักตวงผลประโยชน์ทางธุรกิจในเรื่องของเงินเงินทองทองกันอยู่แล้วด้วยจึงต้องรอติดตามกันต่อไปว่ายูโรเปียนซูเปอร์ลีกจะสามารถตั้งไข่
เพื่อให้เกิดขึ้นจริงๆได้หรือไม่แม้ว่าตอนนี้จะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายในสายตาของใครหลายๆคนและถูกเปรียบเปรยว่าเป็นหมาป่าจ้องงาบวงการฟุตบอลยุโรปด้วยเช่นกันแต่สุดท้ายแล้วหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายต่อต้านต่างก็มองไปที่เรื่องของผลประโยชน์ตามที่ฝั่งของตัวเองจะได้รับกันก่อนทั้งนั้นเลย